ใจกูอ่ะป้าไม่ค่ะพี่ไม่ไม่ค่ะพี่ถ้าเจอกูไอ้สัตว์ไม่ค่ะพี่นานเลยอยู่ใช่ไหมใช่ไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วพี่เห็นไหมนั่นแหละคือเรื่องของพี่ตอบแล้วว่าใครตอบแล้วตอบแล้วเอาต่างได้หนูไม่รู้อ่ะพี่ต่างตรงนี้ตรงนี้บวมนั่นบวมส่วนตรงนี้เป็นแผลแล้วตรงนี้เป็นรอยตรงไหนตรงไหนปวดนี่ไปทีเดียวใช่ไหมเจ็บไหมแรงไหมก็แรงครับคือพวกหนูอ่ะไปพามีหนูมีแฟนแล้วก็มีหลานแฟนไปซื้อส้มตำกินแล้วหนูไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นอ่ะเป็นจุดที่ผู้หญิงเขายืนคือหนูไม่รู้จริงๆแล้วอยู่ๆมีผู้ชายขับรถกระบะอีซูซูสีบอลมาแล้วเบิ้ลรถใส่ตอนแรกถอยแล้วเหมือนจะขับชนที่ว่าตรงนั้นมันจะเป็นฟุตบาทแล้วมันจะมีเหล็กกั้นแต่เขาไม่ขับมาชนเขาลงจากรถมาเขาบอกพวกมึงเป็นควยอะไรกันแล้วเขาก็ด่าพวกหนูมาหาว่าพวกหนูไปหาเรื่องเขาทั้งที่พวกหนูอะไปอยู่ตรงนั้นยังไม่ถึง10นาทีเพราะหนูรอส้มตำหนูได้ส้มตำเสร็จหนูก็จะกลับและเขาลงมาแล้วเขาก็เตะพวกเสือที่ว่าพวกพี่เขากินกันอยู่ก่อนหน้านั้นคือหนูก็ไม่ได้สนิทกับพวกพี่พวกนั้นเลยหนูไม่รู้จักใครเลยหนูไปกับแฟนหนูแล้วเขาก็มาเตะมาอะไรพวกเนี้ยแล้วอยู่เขาบอกหนูก็เดินมาที่รถหนูก็จะกลับพาแฟนกลับพาน้องกลับหนูไม่อยากมีปัญหาเขาบอกไหมมึงเป็นทอมมึงอยากโดนเตะเหรอยืนทำคุยอะไรกันตอนนั้นเราได้เถียงเขาไหมหนูไม่เถียงแล้วเขาก็ยืนหลังรถเก๋งสีขาวตามคลิปแล้วเขาก็บอกว่ามึงเด็กที่ไหนหนูก็บอกหนูไม่ใช่เด็กที่นี่หนูมาหาแฟนหนูก็บอกนี้แล้วเขาก็เดินมาหาหนูที่รถมอไซค์หนูคล่อมรถมอไซค์อยู่เขาก็มาตบหน้าหนู2ทีแล้วก็ไปเตะหลานของแฟนที่หลัง1ทีทำไมตอนนั้นเราถึงไม่สู้เขามีมีดเขาจ่ออยู่ข้างๆหนูถ้าเราสู้ตอนนั้นหนูก็โดนแทงหนูก็อาจจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงตอนเนี้ยแล้วคน2คนที่ไปกับหนูล่ะที่เราไม่สู้เพราะเราห่วงแฟนเรากับใช่เพื่อนด้วยใช่ถ้าเขาไม่มีอาวุธถามว่าหนูสู้ได้ไหมหนูพร้อมที่จะสู้เพราะหนูก็คือแบบมาตบหนูขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าหนูมาแจ้งความแล้วหนูก็กลัวเหมือนกันกลัวที่ว่าตำรวจจะเงียบกลัวเรื่องจะเงียบแล้วหนูไม่คิดไงว่าแฟนจะเอารูปไปโพสเอาวิดีโอไปโพสทีนี้ถ้าเขาคู่ก่อเหตุดูอยู่อะน้องอยากพูดอะไรถึงเขาบ้างหนูก็อยากจะถามเขาพี่ว่าพี่รู้จักหนูเหรออยู่ๆพี่มาตบหนูอะพี่มาหาเรื่องหนูพี่เอามีดจะมาแทงหนูอะหนูอยากถามเขาว่าพี่รู้จักหนูเหรอแล้วคือหนูมาเที่ยวอะทำไมพี่ไม่ต้อนรับต่างจากคนต่างพื้นที่มาทำไมพี่ถึงมาหาเรื่องแบบนี้คือคุยดีๆกับหนูก็ได้แต่หนูบอกเลยคดีนี้หนูจะให้ผู้ใหญ่ที่บ้านหนูคุยอย่างเดียวสี่ห้าผู้ตัวเป็นใครจะได้แจ้งให้ตำรวจไปตามตัวมาให้ครับอย่างนี้นี่พี่เขาจะมีความผิดโดนข้อหาอะไรบ้างพี่ระดับแรกที่เห็นเขาบอกว่ามามอบตัวแล้วนี่อยู่ผมไปแต่เมื่อคืนแล้วผมมาคิดว่ามาหาพี่แล้วแล้วจากการสอบถามน้องเขาแล้วเนี่ยน้องเขาเล่าให้ฟังว่าไงบ้างครับนั่งกินข้าวอยู่ครับนั่งกินส้มตำกันอยู่เฉยๆก็จอดรถมาทำร้ายไม่ทราบสาเหตุเบื้องต้นนี่ลองต้องข้อหาอะไรเบื้องต้นถ้าเขามามอบตัวมันไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจแล้วก็พาวุ้นมีดไปในเมืองหมู่บ้านไม่มีเหตุอันควรครับผมก็จับไป